ี้ยสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นกกินเข้าไปอ่ะท้องจะเสียหรือเปล่าใครจะมารับผิดชอบนกกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินจ้าลูกค้าร้านเนี้ยเยอะแยะไม่ต้อนรับพวกกระแดะหรอกเสนียดร้านด้วยนกจะจ่าย300คนขายมีปัญหาคนอื่นก็อย่าเสือกได้จะเอาแบบนี้ใช่ไหมแกทำอะไรของแกนกโคตรอร่อยนนแนะนำเลยตอนพักเที่ยงอ่ะนนกับลูกน้องอ่ะมาทานกันทุกวันเลยนะหี่นนร้านแบบเนี้ยสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นกกินเข้าไปอ่ะท้องจะเสียหรือเปล่าใครจะมารับผิดชอบนกร้านเนี้ยการันตีความสะอาดเลยนะนกไม่เอาหรอกค่ะร้านไร้ระดับแบบนี้นกทานไม่ลงกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินจ้าลูกค้าร้านเนี้ยเยอะแยะไม่ต้อนรับพวกกระแดะหรอกเสนียดร้านด้วยอ้าวอีแม่ค้าปากดีนี่ระวังจะขายของไม่ได้นะได้ไม่ได้เนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วจ้าโอ๊ยก็ว่ามีรวยสักทีหน่อยอีนี่เดี๋ยวไม่ฟาดไว้อุ๊ยๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับนกนนว่าอย่ามีเรื่องกับแม่ค้าเลยไม่ให้นกมีได้ไงมันมาด่านกก่อนเนี่ยโอ๊ยไปเถอะกลับเถอะนกฝากก่อนอุ๊ยไม่ต้องฝากอะไรทั้งนั้นน่ะไปเถอะปากเสียงหวานหวานเท่าไหร่จ๊ะคุณพี่ก็ทั้งหมด420จ้ะโหยแพงจังเลยอ่ะหนูไปซื้อร้านข้างนอกนู้นน่ะ200กว่าบาทเองลดให้ฉันหน่อยนะอุ๊ยไม่ได้หรอกคุณน้องถ้าพี่ลดให้อ่ะพี่ก็ขาดทุนแย่ดินะคุณพี่นิดเดียวเองอุ๊ยไม่ได้หรอกช่วงนี้ข้าวของแพงด้วยโอ๊ยแต่งตัวก็ดูดีมีเงินแต่มาต่อผักตามตลาดเนี่ยนะใช้ได้ที่ไหนคุณออยร้านขายข้าวแกงนี่เองมาได้ไงครับเนี่ยก็มาดูของไปทำกับข้าวขายสิเห็นผักมันสดดีเนี่ยเลยแวะมาดูหน่อยว่าแต่น้องเหอะยังไม่เลิกคบกับผู้หญิงแบบนี้อีกหรอถ้าจะจริงจังเนี่ยก็คิดให้มันดีๆแล้วกันนี่หุบปากเลยนะอีแม่ค้าขายข้าวโสโคกอิจฉาฉันละสิที่มีผู้ชายตามสีโอ๊ยไม่อิจฉาหรอกจ้าแค่สงสารเขาน่ะที่ต้องอยู่กับผู้หญิงจู้จี้จุกจิกแบบเนี้ยเดี๋ยวนะจ๊ะถ้าน้องสองคนจะทะเลาะกันเนี่ยช่วยไปทะเลาะไกลๆหน้าร้านพี่ทีเพราะเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าร้านคิดเงินมาเลยค่ะคุณพี่ฉันก็อยากจะออกจากตรงเนี้ยเต็มทนละก็420อ่ะจ้ะคุณพี่หนูยังพันพี่มีทอนหรออุ๊ยมีทอนอยู่แล้วจ้ะคุณน้องแป๊บนึงนะเอาอย่างนี้ละกันหนูอะมีแบงค์ร้อย3ใบ300ละกันลดให้หนูเนี่ยทุนร้านพี่อะคงไม่เท่าไหร่หรอกลดให้หนูนิดหน่อยอะคงไม่ล่มจมหรอกนะนกนนว่านกต่อราคาพี่เขาเกินไปเป้าหยุดพูดนนเดี๋ยวนกจัดการเองนะคะคุณพี่ลดให้หนูนิดนึงนะ300นะนะก็ได้ก็ได้ขอบคุณนะคะนี่ราคาผักเนี่ย420ไม่จ่ายเขาไปล่ะรวยนักนี่แล้วป้าเขาจะกำไรที่ไหนไปกดราคาเขาแบบนี้เห็นแล้วขัดหูขัดตาว่ะนกที่คุณอ้อยเขาพูดก็ถูกส่วนนึงนะจ่ายราคาเต็มไปเหอะยังไงก็ของซื้อของขายนกจะจ่าย300คนขายมีปัญหาคนอื่นก็อย่าเสือกได้จะเอาแบบนี้ใช่ไหมแกทำอะไรของแกโกหกนี่หว่า
นี่คุณแต่งตัวก็ดูดีมีเงินอยู่แค่300ยังจะมาต่อราคาผักหน้าด้านหน้าอย่างเงี้ยไม่อายเหรอโอ๊ยจะอะไรกันนักกันหนาวะแค่เงินไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยก็จ่ายมาสิรวยนักไม่ใช่หรือไงไม่จ่ายแล้วก็จะไม่ซื้อแล้วด้วยแล้ววันหลังนะฉันจะไม่วันมาเหยียบร้านพี่อีกไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อแล้วอย่าให้ฉันเห็นนะว่าเธอมาเดินผ่านหน้าร้านฉันเนี่ยฉันจะเอาผักกับปลาหน้าเธอเลยนี่ไม่ตามไปหน่อยเหรอน่าจะกำลังโมโหเลยน่ะไม่ดีกว่าครับผู้หญิงแบบนั้นน่ะผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยดีกว่าทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบอุตส่าห์จับผู้ชายโง่ได้ตั้งคนหนึ่งเอ้าเจ๊มาไงเนี่ยนี่นางนกเธอรู้ตัวไหมว่าตอนนี้งานพรีเซนเตอร์ของเธอเนี่ยกับงานแสดงเนี่ยมันถูกยกเลิกหมดแล้วได้ไงเจ๊โดนยกเลิกหมดเลยเหรอมีใครแกล้งหนูหรือเปล่าว้ายมันจะมีใครแกล้งล่ะเธอทำตัวเองทั้งนั้นแหละหมายความว่าไงของเจ๊เนี่ยเปิดดูใน Facebook สิแล้วเธอจะรู้เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ๊นี่ราคาผักเนี่ย420ไม่จ่ายเขาไปล่ะรวยนักนี่แล้วป้าเขาจะกำไรที่ไหนไปกดราคาเขาแบบนี้เห็นแล้วขัดหูขัดตาว่ะนกที่คุณอ้อยเขาพูดก็ถูกส่วนหนึ่งนะจ่ายราคาเต็มไปเหอะยังไงก็ของซื้อของขายนกจะจ่าย300คนขายมีปัญหาคนอื่นก็อย่าเสื่อมได้จะเอาแบบนี้ใช่ไหมแกทำอะไรของแกแกทำอะไรของแกเนี่ยอะไรวะแบงค์พงแบงค์พันไม่เห็นมีมีแต่เศษเหรียญโกหกนี่หว่านี่คนแต่งตัวก็ดูดีมีเงินอยู่แค่300ยังจะมาต่อราคาผักหน้าด้านหน้าอย่างเงี้ยไม่อายเหรอโอ๊ยจะอะไรกันนักกันหนาวะแค่เงินไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยก็จ่ายมาสิรวยนักไม่ใช่หรือไงไม่จ่ายแล้วก็จะไม่ซื้อแล้วด้วยแล้ววันหลังนะฉันจะไม่วันไปเหยียบร้านพี่อีกไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อแล้วอย่าให้ฉันเห็นนะว่าเธอมาเดินผ่านหน้าร้านฉันเนี่ยฉันจะเอาผักกับปลาหน้าเธอเลยโอ๊ยพออีแม่ค้าเขาแกงบ้านคนเดียวเลยอะโอ๊ยเจ๊แล้วหนูจะทำยังไงดีอะแบบนี้งานหนูก็หายไปหมดเลยสิเจ๊ก็ไม่รู้เจ๊เจ๊ต้องช่วยหนูนะเจ๊กระติกนะเจ๊ไม่งั้นหนูไม่มีกินแน่เลยแล้วเจ๊ก็จะต้องอดกินด้วยเป็นยังไงบ้างจ๊ะยังคบกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมเมื่อคืนก็รัวแชทมาไม่หยุดเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้ตอบนะดีแล้วแหละฉันเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ถูกชะตาแล้วแสดงว่าคบไม่ได้เห็นว่าเป็นดารานางแบบผมก็นึกว่ามีหน้าที่การงานดีก็เลยทำตัวติดหรูเป็นธรรมดาก็ดีอยู่แหละดีแต่เปลือกอ่ะก็จริงครับผมนี่เข็ดแล้วจริงๆอ่ะก็คนที่ทำตัวติดรวยติดหรูแต่จริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเอาน่ะคนสมัยเนี้ยเล่เหลี่ยมมันเยอะจะตายวันหลังจะคบกับใครเนี่ยก็ดูให้มันดีๆก่อนผู้หญิงที่มันแบบอยากจะติดรู้ทำตัวไฮโซดูแพงจะจับผู้ชายรวยมีเยอะแยะไปงั้นไปขายของอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวคือที่นี่รับเด็กล้างจานไหมครับไม่นะทำไมอ่ะคือพอดีว่าผมอยากกินข้าวแกงฟรีไปตลอดชีวิตนะฮะ